สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้รีดในวันนี้พามาที่ชาบูอินดี้สาขาตลาดน้ำสำเพ็ง2แห่งนี้ครับอีกครั้งกับร้านชาบูสไตล์ไทยที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปใสเคี่ยวจากผักและครัวไก่นาน4ชั่วโมงหอมหวานธรรมชาติ 100% ไม่ใส่ผงชูรสตามมาด้วยน้ำจิ้ม3แบบ3สไตล์แซ่บซีดโดนใจด้วยมะนาวและพริกขี้หนูสวนแท้ๆรวมทั้งซูชิหลากหลายหน้าเมนูอลาคาร์ทเกรดพรีเมียมและวัตถุดิบกว่า30รายนอกจากนี้ยังมีเอกลักษณ์ด้วยการเสิร์ฟจานหลักจานใหญ่เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าเมนูทั้งหมดมีอะไรบ้างการันตีความอร่อยด้วยกว่า130สาขาทั่วประเทศเอาละครับความอร่อยเลิศแบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลาที่วันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับศักราชใหม่มามอบให้แฟนๆรายการและกูรูอาหารผู้รีและไม่พันด้วยจะมีอะไรบ้างเราไปชาบูอินดี้กันเลยครับวันนี้รีอยู่กับเจ้าของร้านเลยนะคะคุณรัชยาแหวนคุณวีขาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวีขาค่ะวันนี้เรามีอะไรจ๊ะวันนี้อยากให้ทุกท่านค่ะได้ริมรสถึงความสดของวัตถุดิบของเราที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับประทานก็มีทั้งสันคอสันนอกนะคะมี3ชั้นค่ะเบคอนด้วยและก็มีหมูนุ่มด้วยค่ะสำหรับเนื้อนะคะเรามีเนื้อนุ่มค่ะและนอกจากนี้นะคะซีฟู้ดค่ะยังมีหมึกสดค่ะหมึกกรอบปลาดอลลี่แมงกะพรุนมีหมึกบ้างด้วยค่ะน้ำจิ้มของเรามีทั้งหมด3แบบนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ค่ะน้ำจิ้มแบบที่2ของเราค่ะจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มที่3ค่ะก็คือน้ำจิ้มอินดี้ค่ะซึ่งจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับวาซาบิสุดซีดนั่นเองค่ะน้ำซุปเป็นไงจ๊ะน้ำซุปใสออริจินอลค่ะเป็นน้ำซุปผักผสมกับโครงไก่นะคะกลมกล่อมมากๆเลยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาปกติเนี่ย259ค่ะลดราคาพิเศษให้เหลือ199ฟรีน้ำดื่ม1ขวดด้วยค่ะโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการทานชีสนะคะจากปกติ39บาทค่ะลดราคาพิเศษเหลือ19บาทรวมถึงเครื่องดื่มด้วยค่ะจากปกติ39วันนี้ก็19บาทเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ลีต้องขอกลับมาการันตีอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ธรรมดาให้ชาบูอินดี้สาขาตลาดน้ำสำเพ็ง2ยังคงให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชาบูอินดี้สาขาตลาดน้ำสำเพ็ง2ตั้งอยู่ที่ถนนกัลปพฤกษ์มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษกสังเกตโครงการตลาดน้ำสำเพ็ง2หน้าโครงการมีรูปปั้นองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าไปด้านในสุดข้ามสะพานข้ามคลองร้านอยู่ขวามือติดกับร้านไต้กงซีฟู้ดครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผู้ริดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูชื่นชอบของเราบาร์บีคิวหมูกับร้านชาบูอินดี้สาขาตลาดน้ำสำเพ็ง2ค่ะนำหมูสันนอกมาหมักกับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายใส่ซีอิ๊วหวานแดงลงไปแล้วก็เอามาเสียบไม้มะเขือเทศสับปะรดพริกหยวกตามด้วยหมูย่างด้วยไฟปานกลางทาเนยลงไปราดซอสบาร์บีคิวเราก็จะได้บาร์บีคิวหมูที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศคาลี่เมชื่อ